ไม่น้อยกว่า2เดือนกว่าจะรวบรวมปัจจัยมาร่วมกันสร้างหงทองปั้นตามต้นแบบหงที่มีในรัฐมอญจนสำเร็จและได้ยกตั้งณอุโบสถวัดบุษยบรรพตหรือวัดเขาต้นงิ้วจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่ที่3ปีมานี้เป็นศูนย์กลางทำบุญแห่งใหม่ของคนเชื้อสายมอญที่ข้ามมาทำงานฝั่งไทยเลิกวันยกหงตั้งใจกำหนดให้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน3หรือตามปฏิทินสุริยคติปีนี้ตรงกับแรม1ค่ำเดือน4ถือเป็นวันชาติแต่หากย้อนไปตามประวัติศาสตร์ของชาติมอญยังตรงกับวันแรกสร้างเมืองหงสาวดีพุทธศักราช1116เล่าคู่กับตำนานว่าหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 8 พรรษาได้จาริกมาถึงที่ตั้งเมืองซึ่งครั้งนั้นยังเป็นท้องทะเลทรงทอดพระเนตรเห็นหงทอง2ตัวลงเล่นน้ำจึงมีพุทธทํานายว่าภายหน้าจะเป็นแผ่นดินมหานครหงสาวดีที่คำสอนของพระองค์รุ่งเรืองสถิตอยู่โดยเรื่องเล่ากำเนิดและความสูญเสียเมืองศูนย์กลางปกครองในอดีตยังย้ำเตือนอยู่ในจิตใจเป็นที่มาของการสร้างหงเป็นสัญลักษณ์ลมที่เรามาทำงานวันละ300-250อย่างนั้นแล้วก็แบบเราจะทำหงปุ๊บเราบอกปุ๊บแบบคนอื่นก็อยากทำมั่งอะไรมั่งเพราะมันทำเพื่อชาติครับทำเพื่อชาติก็เลยอยากทำคล้ายๆว่าเขาอยู่เมืองไทยเขาก็อยากเขาระลึกถึง บ้านเดิมเขาปีหนึ่งเขาก็จะนิมนต์พระที่เป็นมอญจากประเทศพม่าที่อยู่พม่าน่ะมาแล้วก็มาเทศให้เขาฟังแล้วเขาจะมารวมตัวกันทำพิธีเขามีการแห่ธงแห่อะไรแล้วก็มีเทศกลางคืนอะไรประกอบพิธีเขาครับเสร็จแล้วเขาก็มีความตั้งใจว่าเขาอยากจะเอาหงส์มาตั้งไว้ในวัดหลวงพ่อเขาบอกว่าหลวงพ่อก็เป็นคนมอญเหมือนกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เลยเอาถ้าตั้งไว้มันก็ต้องเป็นหน้าโบสถ์หรือหน้าศาลาหน้าอะไรอย่างเงี้ยวันชาติมอญนะคะก็มีอยู่ทั้งในฝั่งเมียนมาฝั่งไทยและที่ที่มีชุมชนมอญอยู่ค่ะแม้ว่าปีนี้จะมีข้อจำกัดนะคะที่ทำให้บางแห่งเหลือแต่งานบุญแต่ว่างานบุญเนี่ยอย่างน้อยก็ยังทำให้แต่ละคนนะคะได้มาพบปะเจอหน้ากันแล้วก็ได้ระลึกถึงความเป็นชนชาติร่วมกันค่ะเกือบ3ปีมาแล้วที่ทรดจากเมืองเยทางตอนใต้สุดของรัฐมอญทำได้เพียงเฝ้าดูภาพฉลองวันชาติของกองทัพผ่านช่องทางออนไลน์และร่วมงานวันชาติที่จัดในไทยแทนยิ่งปีนี้ไม่อาจกลับบ้านได้จากผลกระทบของโควิด-19 และการเมืองเมียนมาที่คุกรุ่นจากการประท้วงต้านรัฐประหารแต่หากอยู่บ้านเกิดหนุ่มมอญวัย27ปีบอกว่าจะเป็นวันที่ชุมชนในรัฐมอญมีงานฉลองแทบทุกแห่งหรือเป็นครั้งหนึ่งในรอบปีที่ได้ร้องเพลงชาติมอญพร้อมกันต่อหน้าธงผืนแดงใจกลางมีหงทยานบินระลึกถึงเกียรติของราชอาณาจักรที่สร้างมาด้วยเลือดเนื้อและหยาดเหงื่อบรรพบุรุษให้เป็นมรดกประกาศก้องผ่านถ้อยคำในเพลงชาติชีตังเมชีตังเมชีตังเมเอาจะไหนย่าเซนิกอมเดเวนจะไรจูเจไปแล้วป่วยถ้าเขาบอกว่าจูเจไปแล้วป่วยนี่แล้วก็คนแบบปู่ย่าตายายเรานะอย่างนี้เขาก็สร้างมากับมือเขาอย่างนี้มันก็มีหมายความอย่างนั้นแหละแบบเราก็เคยมีมอญคนมอญนั่นน่ะเคยมีประเทศตัวเองนั่นน่ะ ก็รู้สึกว่าก็เสียใจเหมือนกันไม่ได้จัดงานแบบทุกๆปีมันไม่เหมือนทุกๆปีไงแต่เราก็ได้จัดงานแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะก็กระทบเยอะเลยแหละตอนนั้นแม่ก็เคยบอกอยู่ว่าเขาจะปิดบ้านปิดหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าออกไม่ได้ก็ยังเช่นเมืองไทยตะกอนที่ช่วงติดโควิดนะครับโควิดก็เหมือนกันแต่ทีนี้เขาม็อบแล้วเขาก็ห้ามไม่ให้ออกจากบ้านช่วง2 ทุ่มถึง6 โมงเช้าอะไรประมาณเนี้ยครับก็ถึงนั้นถึงจอกได้ถ้ากลางคืนนี้ไปไหนไม่ได้ข้ามจังหวัดก็ไม่ได้เหมือนกันช่วงนี้วันนี้แม่ก็ส่งข่าวมาบอกใช่ครับก็แม่ส่งข่าวมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เป็นห่วงแม่เหมือนกันแหละก็พ่อแม่เราอยู่ฝั่งโน้นพ่อแม่เราก็อยู่ฝั่งโน้นหมดครับแล้ววันนี้ได้แบบไปแม่ได้ไปวันชาติมอญกับน้องๆถามว่าแม่ไปไหมส่วนใหญ่แม่พ่อจะไปครับแม่บางทีก็แกยุ่งทางบ้านครับก็ลักษณะของมอญก็นายหนึ่งบ้านก็ต้องไปคนหนึ่งต้องมีครับวันชาติมอญมีเรื่อยมานับจากวันที่เมียนมาได้รับอิสรภาพสิ้นสุดจากอำนาจปกครองของอังกฤษในปีพุทธศักราช2491และเป็นจุดเริ่มให้มอญขออำนาจอธิปไตยแก่รัฐของตนเองเช่นกัน
ผ่านมา74ปีที่มอญยังไร้ประเทศแต่อารยธรรมมอญเป็นต้นทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งด้วยสายเลือดและหัวใจยังเป็นมอญไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใดน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน